สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกับรายการบอนไซสตอรี่เรื่องเล่าบอนไซอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้แนะนำต้นไซให้เพื่อนๆได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับผ่านต้นไซต้นนี้นะครับต้นไซต้นนี้นะครับเป็นไซย้อยใบแหลมด่างแล้วก็อยู่ในรูปทรงบอนไซทรงบัณฑิตนะครับต้นไทรเป็นไม้ยืนต้นสูง5เมตรถึง15เมตรเป็นไม้ไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้างเปลือกมีสีน้ำตาลกิ่งก้านห้อยย้อยลงมีรากอากาศห้อยย้อยสวยงามลักษณะใบเป็นพืชใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับรูปรีแกมรูปไข่หรือรูปขอบขนานกว้าง 2.5 ถึง5เซนติเมตรยาว5ถึง11เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบมนหรือเรียวสอบขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยแผ่นใบค่อนข้างหนาเป็นมันเส้นแขนงใบมีจำนวนมากดอกจะออกเป็นช่อตามซอกใบขนาดเล็กเกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปทรงกลมคล้ายผลออกเป็นคู่จากข้างกิ่งไม่มีกลีบดอกผลลักษณะของผลรูปทรงกลมหรือรีออกเป็นคู่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตรผลของต้นไทรมีสีเขียวเมื่อยังอ่อนแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงน้ำตาลชมพูหรือส้มแดงหรือม่วงแดงเมื่อมีอายุแก่ขึ้นประโยชน์ก็คือสามารถปลูกเป็นไม้ประดับนำมาทำเป็นบอนไซก็เป็นที่นิยมนะครับการขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเมล็ดแต่ว่าถ้าให้ง่ายยิ่งขึ้นก็โดยการปักชำหรือการตอนกิ่งบอนไซด่างต้นนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นไซย้อยใบแหลมด่างนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นรูปทรงของบัณฑิตแล้วก็เกาะหินซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมีโอกาสได้มาปรับปรุงรูปทรงแล้วก็เช็คสภาพของบอนไซต้นนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอนไซต้นนี้เนี่ยผมก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยได้ดูแลมากนักนะครับแล้วก็ปัญหาที่พบของบอนไซต้นนี้ก็คือว่าถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับตอนนี้เนี่ยรากที่เคยหากินบนพื้นดินที่ในกระถางเนี่ยปรากฏว่ารากเนี่ยมันแห้งเหี่ยวไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรากที่เป็นเหมือนกับรากเกาะหินเนี่ยมันข้อขาดไปซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้หรือว่าไม่เจอในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะทำให้บอนไซต้นนี้ตายได้นะครับก็เลยจะต้องช่วยมันแล้วก็ชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่ผมเองเนี่ยก็จะทำเอาแผ่นพลาสติกเนี่ยมาห่อแล้วก็ต้องทำการหมกรากไว้อีกทีหนึ่งเพื่อให้รากเนี่ยออกรากยาวขึ้นแล้วก็สามารถหากินได้เพราะว่าถ้าไม่ทำวิธีนี้เนี่ยคิดว่ามันไม่น่าจะรอดนะครับThank you.
พูดถึงบอนไซทรงบัณฑิตนะครับก็อยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับบอนไซทรงบัณฑิตเนี่ยหรืออาจจะเรียกว่าทรงคลาสสิกก็ได้นะครับเป็นรูปทรงที่ดูสูงโปร่งอาจมีลำต้นเอ็นไปทางใดทางหนึ่งหรือบิดตัวเล็กน้อยที่สำคัญเอกลักษณ์ของทรงนี้ลำต้นต้องดูผอมเพรียวเรียวโย่งโปร่งตาโครงสร้างไม้จะดูโดดเด่นพุ่มใบจะมีน้อยพุ่มใบจะเป็นเพียงองค์ประกอบนะครับพุ่มใบจะเป็นแค่เพียงองค์ประกอบของไม้ลักษณะนี้ซึ่งผู้นิยมเล่นเนี่ยก็เขาก็จะนิยมโชว์กันที่โครงสร้างไม้ซะมากกว่าบอนไซทรงบัณฑิตเนี่ยก็มีที่มาจากสภาพของความแห้งแล้งเป็นลักษณะของถิ่นทุรกันดารที่ต้นไม้เองต้องเจอนะครับและมันเองก็พยายามที่จะเอาตัวรอดให้ได้อีกประการหนึ่งก็เกิดจากการดัดที่เกินจริงของธรรมชาติซึ่งแน่นอนก็เป็นฝีมือของมนุษย์ที่สร้างขึ้นใช่ไหมครับบางทีพอสร้างทรงเดิมๆไปนานๆเนี่ยก็อาจจะเกิดความเบื่อหรือมีความรู้สึกจำเจก็เลยดัดให้เหนือธรรมชาติหรือว่าเป็นวิธีดัดที่เรียนแบบตัวอักษรของคนจีนหรือว่าอาจจะเรียนแบบตัวอักษรของคนญี่ปุ่นก็ได้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยก็อาจจะดัดเป็นรูปสัตว์เช่นคนจีนก็นิยมดัดเป็นเหมือนกับรูปมังกรเป็นรูปหงส์เหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่ก็คือที่มาของบอนไซทรงบัณฑิตนะครับถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ผมรบกวนเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์หรือสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ